วานสวรรค์ประชาราษฎร์ที่ท่านปั่นจากน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่พังแนวกั้นน้ำบริเวณตลาดบ่อนไก่ได้ขยายวงกว้างไหลเข้าท่วมในพื้นที่นะครับเจ้าหน้าที่ต้องเร่งอพยพผู้ป่วยออกจากพื้นที่โดยด่วนเนื่องจากระดับน้ำได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับการขนย้ายผู้ป่วยออกจากพื้นที่นั้นก็เป็นไปด้วยความยากลำบากครับเพราะรถยนต์ที่ฝ่ากระแสน้ำนำผู้ป่วยออกมาน้ำได้ท่วมถนนค่อนข้างลึกทีเดียวครับอย่างถนนอัดทับวิถีระดับน้ำสูงกว่า1เมตรครับขณะที่รถยนต์ที่เดินทางมารับผู้ป่วยก็ต้องติดอุปสรรคกับการจราจรบนท้องถนนที่คับข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านที่ต่างขับรถพากันหนีน้ำออกจากพื้นที่รวมไปถึงรถของเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสวรรค์ที่พยายามขนดินและหินคลุกไปทำแนวกั้นน้ำภายในบริเวณที่แนวกั้นน้ำพังเสียหายครับแต่การขนย้ายผู้ป่วยก็ยังคงดำเนินการต่อไปนะครับท่ามกลางอุปสรรคที่เกิดขึ้นในขณะนี้ครับโดยในโรงพยาบาลแห่งนี้มีผู้ป่วย497คนครับแต่เฉพาะในช่วงเช้าที่ผ่านมาเราขนย้ายผู้ป่วยได้ประมาณ34คนโดยผู้ป่วยทั้งหมดจะถูกส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ายชินประวัติและโรงพยาบาลใกล้เคียงในค่ายชินประวัติเหรอทั่วโลก